เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะครับที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนครับเรียกว่าเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเป็นสงครามครับย่อมสร้างความเสียหายนะครับต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินเงินทองมีผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมากครับและผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่รัสเซียยูเครนแต่มันส่งผลกระทบไปทั้งโลกครับแม้ว่าในช่วงหลังมานี้นะครับการประทะกันจะซาซาลงไปบ้างแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพของสงครามน่าจะยืดเยื้อยังไม่น่าจะจบลงง่ายๆขณะเดียวกันครับในช่วงหลังมานี้เริ่มมีกระแสข่าวลือออกมามากมายนะครับโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินครับว่าเขาเองอาจกำลังป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายครับขณะเดียวกันมีข่าวด้วยนะครับว่าตอนนี้ผู้นำรัสเซียกำลังวางแผนที่จะลี้ภัยไปต่างประเทศหากพ่ายแพ้สงครามครับสำหรับคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ร่างสุนทรพจน์ของผู้นำรัสเซียครับเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าหากรัสเซียพ่ายแพ้สงครามจริงๆผู้นำรัสเซียจะเดินทางออกนอกประเทศทันทีนะครับโดยมีประเทศปลายทางเนี่ย3ประเทศเป้าหมายด้วยกันก็คือประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นชาติพันธมิตรสำคัญของรัสเซียส่วนอีก2ประเทศนะครับก็อยู่ในลาตินอเมริกาหรือว่าในอเมริกาใต้ครับก็คืออาร์เจนตินาและก็เวเนซุเอลาครับโดยแผนการหลบหนีของผู้นำรัสเซียครับมีชื่อว่าปฏิบัติการเรือโนอาซึ่งต้องการที่จะสื่อนัยยะนะครับถึงการหาแผ่นดินใหม่นั่นเองครับซึ่งจากรายชื่อทั้ง3ประเทศครับแน่นอนนะครับว่าประเทศที่ดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือประเทศจีนครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าทั้ง2ผู้นำนะครับคือปูตินกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีครับดังนั้นจีนน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญครับแต่มันก็เริ่มมีความกังวลนะครับว่าหากสุดท้ายแล้วรัสเซียพ่ายแพ้สงครามจริงๆจีนเองอาจจะไม่ยอมรับรัสเซียก็ได้นะครับเพราะว่าหากจีนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้นำรัสเซียจีนเองอาจจะโดนโจมตีนะครับจากนานาประเทศนะครับดังนั้นครับเลยต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายจากจีนไปยังประเทศอื่นๆเลยเป็นที่มานะครับของ2ประเทศนะครับในลาตินอเมริกาก็คืออาร์เจนตินาและก็เวเนซุเอลาครับโดยมีรายงานนะครับว่าการอพยพนะครับไปเวเนซุเอลาครับถูกเตรียมการขึ้นแล้วโดยพันธมิตรคนสำคัญของปูตินนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นกำลังราบรื่นด้วยมีรายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเริ่มเข้าไปกว้านซื้อนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตพำนักในประเทศเวเนซุเอลาครับส่วนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงมาเนี่ยก็อยู่ระหว่างการแสวงหาสิทธิ์นะครับในการพำนักในประเทศใกล้เคียงอย่างเอลกวาดอร์ปารากวัยรวมไปถึงอาร์เจนตินานอกจากนี้ก็ยังมีข่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ระหว่างการเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์บนเกาะมาการิต้าครับของเวเนซุเอลาเนื่องจากเขามั่นใจนะครับว่าเกาะแห่งนี้จะทำให้ผู้นำของรัสเซียนั้นปลอดภัยจากการถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนครับขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจของรัสเซียนะครับก็คือการที่ประธานาธิบดีปูตินครับออกมาประกาศเลยนะครับว่าจะยกเลิกการจัดประชุมใหญ่ประจำปีซึ่งตามปกติแล้วนะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายปีแบบนี้ครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดนะครับไปยังโทรทัศน์ด้วยนะครับทั่วประเทศครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการประชุมใหญ่นั้นสำคัญมากๆผู้นำรัสเซียนะครับก็จะออกมาพูดถึงแผนงานต่างๆรวมไปถึงทิศทางอนาคตของประเทศด้วยแต่ปรากฏว่าปีนี้ถูกเลื่อนออกไปก่อนทางการของรัสเซียเองก็ไม่ได้ออกมาให้เหตุผลนะครับว่าทำไมต้องเลื่อนงานใหญ่งานนี้ออกไปครับจึงทำให้ยิ่งเกิดกระแสข่าวลือสะพัดต่างๆตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอาจเป็นการตอกย้ำนะครับว่าตอนนี้หรือว่าผู้นำของรัสเซียนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจริงๆหรือว่าอาจจะรวมถึงเรื่องของสงครามด้วยนะครับเพราะตอนแรกหลายคนเองพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหากรัสเซียโจมตียูเครนจริงๆรัสเซียเองถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับเนื่องจากรัสเซียเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของกองทัพแต่ปรากฏว่าหลังจากที่รัสเซียเดินหน้าเปิดฉากโจมตียูเครนยังไม่สามารถที่จะเข้ายึดครองนะครับพื้นที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังกันไว้นะครับว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันดังนั้นนะครับตรงนี้มันก็เลยอีกหนึ่งปัญหานะครับที่หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วรัสเซียนั้นตั้งใจจะทำอย่างไรกับยูเครนกันแน่ครับดังนั้นครับเชื่อว่าคงมีหลายคนนะครับอยากฟังจากปากผู้นำของรัสเซียเองนะครับว่าจะปิดฉากสงครามนี้อย่างไรซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าปูตินจะมีคำตอบหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับคำถามเกี่ยวกับแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียซึ่งหลายคนมองนะครับว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทำไมนะครับปล่อยให้เหตุการณ์มันยืดเยื้อแบบนี้
ซึ่งเรื่องนี้ทางรัสเซียเองเขาก็พยายามที่จะออกมาแสดงถึงสัญญานุภาพของตนเองนะครับซึ่งทางปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่ารัสเซียกำลังพัฒนาอาวุธใหม่หลายอย่างด้วยกันรวมไปถึงนะครับอาวุธความเร็วเหนือแสงที่เขาอ้างนะครับว่าสามารถที่จะหลบเลี่ยงมิสไซล์ของระบบป้องกันทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ครับจริงๆแล้วครับการพัฒนาครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าพัฒนาขึ้นมาแล้วนำมาใช้เข่นฆ่ากันนะครับคงจะไม่เหมาะสมครับตอนนี้เราก็คงได้แต่ภาวนานะครับขอให้สงครามนั้นจบลงอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อนำความสงบสุขนะครับกลับคืนสู่โลกใบนี้ครับ